ท่านผู้ชมฮะกลับมาในช่วงนี้ The People Show ของเราคือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมอยากจะนำเสนอประวัติของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยก็เคยเห็นในสื่อต่างๆมาช่วงระยะเวลาหนึ่งนะฮะก็มีทั้งในแง่ของการเคลื่อนไหวด้านการเมืองนี่ก็มีเหมือนกันนะเจ้าที่ผมเข้าไปดูประวัติของเธอนะฮะเธอก็โอเคละก็มีจุดยืนทางการเมืองนะฮะแต่ว่าปัจจุบันเองเนี่ยเธอค่อนข้างชัดเจนเกี่ยวกับอีกหนึ่งจุดยืนบทบาทของเธอทางสังคมคือตอนเนี้ยเอาพูดง่ายเธอมีกำลังที่จะแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือสังคมในบทบาทต่างๆมากมายเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของเธอน่าสนใจ The People Show วันนี้ก็เลยได้รับเกียรติจากผู้หญิงคนนี้นะฮะเดี๋ยวตามน้องใยไหมไปรู้จักกับผู้หญิงคนที่ว่านี้กันครับช่วงนี้เนี่ยนะคะเราก็ต้อนรับศักราชใหม่นะคะของปีกระต่ายประจำปีพุทธศักราช2566ค่ะด้วยแขกรับเชิญคนพิเศษและคนสำคัญของรายการ The People Show นะคะแขกรับเชิญของใหม่ท่านนี้เนี่ยนะคะเป็นสุภาพสตรีค่ะนักบริหารสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีค่ะและในหลายครั้งเนี่ยเราจะเห็นเลยนะว่าแขกรับเชิญของใหม่คนนี้เนี่ยยื่นมือเข้าไปช่วยหน่วยงานต่างๆนะคะด้วยทุนทรัพย์นะคะของตัวเธอเองค่ะคุณผู้ชมและรายการเราค่ะคือรายการแรกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะที่ได้มีโอกาสมาถ่ายทำที่นี่แขกรับเชิญที่ใหม่พูดถึงนี้ก็คือคุณพรทิพาสุภัทนุกูลนะคะหรือว่าคุณฟ้านั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะกำลังถ่ายทำอยู่ข้างในพอดีเลยแต่ว่ารายการเรานะคะขออนุญาตสละเวลาสักนิดนึงเพื่อไปขอสัมภาษณ์และบุกอาณาจักรที่นี่ค่ะพี่ฟ้าค่ะวันนี้ไหนๆใหม่ก็มาบุกมาเยือนถึงอาณาจักรแล้วอยากจะให้พี่ฟ้าเนี่ยพูดถึงอาณาจักรสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีหน่อยว่ามันเป็นสถานีโทรทัศน์เกี่ยวกับอะไรคะสถานีของเราสโลแกนสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีสถานีบรรเทาทุกข์ของประชาชนของผู้ทุกข์ยากทำไมเราถึงทำสถานีเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงคะค่ะเพราะว่าสิ่งที่ตั้งใจก็คือช่วยเหลือประชาชนเริ่มต้นเลยก็ก่อนหน้านี้พี่ฟ้าก็ช่วยเหลือเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับคนจนคือเรามีความรู้สึกว่าเราต้องทำแล้วก็เราก็เลยตั้งทีวีขึ้นมาแล้วก็ช่วยเหลือคนจนมาอย่างต่อเนื่องอย่างโควิด19นะก็แจกถุงยังชีพตลอดจนแบบวันนึงอ่ะเป็นพันๆเลยนะคะพันชุดนะคะทั้งหมดนี้คือเป็นทุนทรัพย์ของเราหมดเลยเหรอใช่ไม่ได้รับบริจาคด้วยเพราะว่าอยากให้อย่างน้อยๆเนี่ยเป็นต้นแบบให้กับคนอื่นด้วยว่าบางครั้งการทำบุญไม่จำเป็นเนี่ยต้องเอามารับบริจาคทำตามกำลังที่คุณทำได้คุณผู้ชมส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าคนเปิดสถานีโทรทัศน์ทั่วไปก็อาจจะทำเรื่องของบันเทิงความสวยความงามอะไรคือแรงบันดาลใจและจุดเริ่มต้นที่พี่ฟ้าเองทำสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนก็เพราะว่าตอนวัยเด็กเนี่ยก็ถูกฝึกสอนมาอย่างนี้อยู่แล้วแต่เมื่อมีโอกาสที่จะเข้ามาอยู่วงการทีวีปุ๊บเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราจะต้องทำสิ่งที่ตัวเองคิดมาตั้งแต่เด็กฝันมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะนั่งดูทีวีเนี่ยเวลาใครช่วยเหลือหรือทำสิ่งที่เป็นน้ำใจในการที่ให้คนที่ได้โอกาสเรานั่งดูนั่งยิ้มตั้งแต่เด็กเนี่ยชอบแล้วพอถึงเวลาโอกาสในการที่ได้โอกาสตรงจุดนี้ก็เลยต้องรีบทำแล้วอย่างนี้ค่ะเคยคิดไหมพี่ฟ้าคะว่าอนาคตอยากจะตั้งมูลนิธิไหนๆก็เราก็มาสายนี้ด้านนี้แล้วคือคิดตรงประเด็นเลยตอนนี้คิดจริงเหรอคิดแต่ว่าคือตอนนี้ก็อันดับที่จะต้องทำก่อนก็คือสร้างพิพิธภัณฑ์เก็บสิ่งของที่ตัวเองรักก็คืออะไรที่เป็นขององค์สมเด็จท่านหรือปู่โตเนี่ยเราอยากจะเก็บไว้ตัวเองรักมาตั้งแต่เด็กอะค่ะ7ขวบอะค่ะก็เลยเป็นเรื่องราวที่แบบในบ้านอาจจะเห็นทุกมุมมีแต่พระค่ะหรือมีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านมากมายเพราะมันเป็นสิ่งคนเรารักชอบไม่เหมือนกันนะแต่ว่าพี่ฟ้าเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะในวงการทีวีดาวเทียมเนี่ยร่วงกันไปหมดแต่พี่ฟ้ายังอยู่ได้เชื่อเรื่องบารมีบุญเจ้าของดาวเทียมหลายๆคนตั้งฉายาให้เราเป็นเจ้าแม่ดาวเทียมเจ้าแม่ดาวเทียมแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามีเงินแล้วมีรายได้ในการทำธุรกิจแล้วแบ่งปันมากับการสร้างบุญสร้างกุศลบุญนี่แหละจะหนุนนำจะเล่าให้ฟังว่าในสมัยนั้นเนี่ยพี่ฟ้ากำลังจะก่อตั้งสถานีเขาบอกฉันให้3เดือนจึง
ไม่ใช่สิ่งที่เขาพูดจนทุกวันนี้ค่ะเขานั่นแหละแย่ไปหมดเลยเขาก็ปิดตัวไปอีกมีอะไรอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมที่อยากจะเริ่มต้นในการช่วยเหลือหรือว่ายื่นมือเข้าช่วยเหลือสังคมอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนที่อาจจะไม่มีทุนทรัพย์มากคือจริงๆแล้วการทำบุญที่พี่ฟ้าบอกเสมอว่าบางครั้งถ้าไม่มีเงินเนี่ยเราควรที่จะทำตามกำลังที่เราทำได้อย่างการที่เราจะสร้างบุญง่ายนิดเดียวถ้าคุณไม่มีเงินคุณไปกวาดลานวัดคุณไปทำความสะอาดวัดไปล้างห้องน้ำวัดไปทำจิตสาธารณะคุณก็ได้บุญแล้วหรือในการที่คุณไปช่วยเหลือโดยการที่สมมติน้องหมารถชนเนี่ยคุณบอกน้องหมานอนรอก่อนนะเดี๋ยวให้ฉันถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวฉันจะมาช่วยชีวิตคุณเมื่อไหร่คุณจะมีโอกาสได้ทำดีเมื่อบุญมาอยู่ตรงหน้าคุณต้องรีบไขว่คว้าไม่ว่าวิธีไหนคุณสามารถช่วยได้ค่ะพี่ฟ้ายังช่วยมาต่อเนื่อง6ปีตะติ่งหนุ่งตลกรักหมาที่ทุกคนก็รู้จักแหละก็ให้ค่าอาหารน้องหมาทุกวันทุกวันนี้ก็ยังให้ทุกวันแม้กระทั่งหมาเจ็บป่วยก็ยังโอนทุกวันมีการโอนเงินมาเป็นช่วงระยะเวลา6ปียังโอนให้ตลอดต่อเนื่องทุกวันไม่มีเว้นค่ะโอ้โหแล้ววันนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะหลายคนที่ชมอยู่นะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าอยากจะรับชมสถานีโทรทัศน์นะคะช่องฟ้าให้ทีวีติดตามได้ที่ช่องทางไหนยังไงบ้างจริงๆแล้วมีทั้งเพจนะตอนนี้สมาชิกส่วนมากจะติดตามทางเพจฟ้ายทีวีก็เดี๋ยวก็ฝากนิดนึงแล้วก็สำคัญก็คือการดาวเทียมเนี่ยจะรับชมได้ก็160151137จะอยู่ที่กล่องค่ะถ้าเป็น PSI ก็160 JMMZ ไทย Z จะอยู่ที่151หรือ137ค่ะแล้วก็ส่วนมากเคเบิลก็จะดึงลงหลายๆจังหวัดเหมือนกันและวันนี้นะคะถือว่าเป็นความโชคดีของรายการ The People Show แล้วก็ยายใหม่เองมีเซอร์ไพรส์มาฝากคุณผู้ชมเพราะว่าพี่ฟ้าจะเปิดให้เราชมบางอย่างที่บอกเลยว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่ยิ่งใหญ่มากๆแต่ไม่ใช่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะต้องไปข้างในไปในคฤหาสน์อันนี้เป็นตึกเล็กค่ะขออนุญาตได้ไหมคะได้ค่ะเชิญค่ะไปค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะเชื่อแล้วยังคะนี่คือเซอร์ไพรส์ที่เซอร์ไพรส์มากๆพี่ฟ้าคะนี่คืออยู่ในคฤหาสน์ถือว่าเป็นกรุพระสมเด็จกรุพระสมเด็จแล้วก็สำคัญเนี่ยในการเปิดตัวเนี่ยช่อง5เป็นช่องแรกเลยนะค่ะรายการเรามีบุญนะคะคุณผู้ชมขออนุญาตถามนิดนึงพี่ฟ้าข้างล่างทั้งหมดนี้นี่ส่วนหนึ่งไหมคะอันนี้ส่วนหนึ่งเซี่ยวหนึ่งค่ะค่ะค่ะนี่พี่ฟ้าไปมายังไงคะถึงได้มีกรุสมบัติเยอะขนาดนี้จริงๆแล้วถ้าเราเชื่อเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือในสิ่งที่เราเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างถึงเวลาก็ต้องมาถึงเวลาต้องมาณที่นี้ก็คือเราคือผู้ถูกเลือกอนุญาตให้พี่ฟ้าเดินชมไปด้วยเล่าไปด้วยได้ไหมคะได้ค่ะค่ะอันนี้จะเป็นห้องที่สวดมนต์ยามเช้าทุกเช้าอย่างเปรย์นี้ไม่ใช่มนุษย์นั่งนะคะเจ้าของคฤหาสน์คนเดิมซึ่งเราทำไว้ให้เขาซึ่งถ้าใครนั่งตรงนี้ต้องขออนุญาตทุกคนอาจจะไม่เชื่อแต่ทุกคนเจอแล้วเราไม่เยอะเขาเป็นผู้สร้างคฤหาสน์เหมือนเขาสร้างไว้ในการที่ถึงเวลาก็มอบให้เจ้าของเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เลยเชื่อเขาอยู่กับพระได้เพราะเขานับถือศาสนาคริสต์เมื่อนั้นเขาสามารถอยู่กับพระได้แล้วก็เช้ามาใส่บาตรมาสวดมนต์แล้วก็มากราบกับปู่โตทุกๆเช้าแล้วก็สิ่งที่พี่ฟ้านั่งสวดมนต์เสร็จแล้วพี่ฟ้าก็จะใช้มือตัวเองไปสัมผัสเท้าของปู่โตทุกๆครั้งที่สวดมนต์เสร็จเห็นบอกว่าคุณผู้ชมพี่ฟ้านี่นะฮะนั่งสมาธิสวดมนต์มีนิมิตด้วยนิมิตหลายสิ่งหลายอย่างการที่นั่งสมาธิเนี่ยมาเองโดยที่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างนิมิตของสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหรือก่อนที่มันจะเกิดเนี่ยเราต้องเห็นก่อนหรือถ้านิมิตได้เห็นก่อนเพื่อหยุดยั้งไม่ให้มันเกิดจริงไหมพี่ฟ้ามันจริงค่ะแต่สิ่งเหล่านี้มันต้องใช้วิทยาญาณในการรับชมเพราะทุกคนเนี่ยต่างจิตต่างใจ อย่างเช่นคุณโรเบิร์ตเนี่ยก็สื่อสัมผัสกับเขาหลายๆรอบทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้เลยว่าบ้านหลังนี้เจ้าของเดิมตายและตรงนี้ยังไงคุณผู้ชมคะตกใจเลยโอ้โหนี่เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากคือยังไงนะฮะเดิมทีหลังนี้คือคุณโรเบิร์ตเขาเป็นเจ้าของนี่แหละค่ะใช่แต่ว่าเรามาซื้อโดยที่เราไม่รู้บ้านหลังนี้ใครไม่สามารถที่จะเข้าอยู่ได้ใครซื้อก็มีอันเป็นไปใครซื้อก็ทำท่าจะเข้าอยู่ไฟไหม้ทั้งหลังโอ้8ปีบ้านหลังนี้คนอื่นไม่สามารถที่อยู่ได้เพราะเจ้าของบ้านไม่ยอมซึ่งตำนานของบ้านหลังนี้คฤหาสน์หลังนี้ไม่ธรรมดา
คุณสามารถไปสอบถามคนหมู่บ้านแถวนี้ได้เลยของแบบนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะคะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ถือว่าโชคดีของรายการแล้วแต่ไม่ได้มีเพียงแค่ชั้นล่างใช่ไหมคะกรุของพี่ฟ้าอันนี้จะเป็นห้องสวดมนต์อ๋อค่ะแล้วจะมีพระสมเด็จนะเป็นมรดกด้วยแล้วก็เก็บไว้ตามการที่เขาเรียกว่าอยากจะมีเรื่องที่มหัศจรรย์ที่ว่าพี่ฟ้าเนี่ยได้เก็บผงใบลานที่ด้านหน้าเป็นพระสมเด็จด้านหลังจะเป็นคุดเล็กสวดไปสวดมา1ปีกว่าไม่ได้เปิดขึ้นมาเกศาเกศาที่เราเห็นเนี่ยขึ้นมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ซึ่งทุกคนจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ฟ้าพูดต้องเห็นของจริงวันนี้รายการของเราจะมีโอกาสไหมพี่ฟ้ามีโอกาสเชิญค่ะเชิญด้านบนยินดีค่ะไปค่ะคุณผู้ชมเยอะมากอันนี้ทั้งหมดที่เห็นนี่คือที่พระสมเด็จค่ะพี่ฟ้าที่กุญแจที่หนูเห็นเนี่ยค่ะจะเป็นกุญแจที่สำหรับในหีบซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างพี่เก็บรักษาไว้หมดแม้กระทั่งประเทศลาวขอซื้อไปฝั่งเขาอะที่เป็นข่าวช่วงนึงอะค่ะหีบละ3ล้านพี่ยังไม่ให้เลยก็ไม่เหรอคะไม่ให้พี่ฟ้าเยอะคุณผู้ชมค่ะที่นี่นะคะเรียกว่าเป็นกรุพระสมเด็จที่เยอะมากพี่ฟ้ามันยิ่งกว่าพิพิธภัณฑ์ยิ่งกว่าของอันนี้เหลือก้นหีบแล้วนี่ค่ะแต่บารมีได้ค่ะได้เหรอคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตจับสัมผัสท่านได้อันนี้ก็คือให้โชว์แค่หนึ่งหีบคือทุกหีบเนี่ยก็จะมีพระสมเด็จเก่าๆที่ถูกเก็บไว้อย่างยาวนานนะคะแล้วเป็นหีบอย่างเงี้ยหีบขึ้นสนิมหีบเก่าขนาดนี้ซึ่งจะเป็นอะไรที่บอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องได้เห็นพร้อมๆกับช่อง5ที่นี่คุณผู้ชมค่ะคือจะบอกเลยนะคะว่าเยอะมากๆพี่ฟ้าเดี๋ยวต้องขออนุญาตนั่งนิดนึงนะคุณผู้ชมค่ะเพื่อความเหมาะสมท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราก็นั่งเพื่อความเหมาะสมค่ะพี่ฟ้าค่ะส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นภาพเซียนพระที่เป็นผู้ชายนะคะหรือว่าผู้ที่เป็นกูรูหรือมีความรู้ด้านพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นผู้ชายทีนี้พอเราที่เป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะแรกๆเลยหรือว่าเราได้รับการยอมรับมากน้อยแค่ไหนพี่ฟ้าคือจริงๆอ่ะการที่เขาบอกว่าถ้าพระแท้อยู่กับคนจริงก็จะเป็นบารมีให้กับผู้ที่จับต้องหรือพระแท้อยู่กับคนจริงก็จะทำให้เป็นสีมงคลกับคนที่บูชาก็พยายามเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กจนเรียนรู้จริงๆจังๆจากคุณตาที่เป็นทหารคุณตาบอกว่าในชีวิตของคุณตาเนี่ยอยากจะฝากความหวังไว้กับเราที่เป็นผู้หญิงนี่แหละหลานที่เป็นผู้หญิงนี่แหละเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณตาก็บอกว่าในวงการพระเครื่องเนี่ยมันสกปรกมากอ่ะคือคนน่ะพระน่ะไม่ได้สกปรกแต่คนไปใช้ในทางที่ผิดพระแท้เนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินก็สามารถรับบารมีท่านได้มันเป็นเรื่องที่เหมือนว่าเราเป็นผู้ถูกเลือกเป็นสุภาพสตรีที่ในฉายาวงการนารีขี่ม้าขาวพี่ฟ้าค่ะพี่ฟ้าให้ข้อมูลกับประชาชนให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของพระเครื่องทีนี้โอเคคุณผู้ชมก็อาจจะไปแบบไม่ถูกตาหรือไม่ถูกใจใครบางคนที่อาจจะเป็นเซียนพระอยู่แล้วแล้วความปลอดภัยของพี่ฟ้าอยู่ตรงไหนโอ้โหมันไม่มีเลยพูดง่ายๆว่าวงการนี้มันน่ากลัวการที่เป็นผู้หญิงอยู่ในวงการพระเครื่องพี่ฟ้าบอกตัวเองไม่ใช่เซียนนะแต่ตัวเองก็คือเหมือนกับว่าพยายามให้ทุกคนเรียนรู้ให้พระแท้เนี่ยได้อยู่ในมือประชาชนถ้าพระแท้อยู่ในมือประชาชนทั่วประเทศทุกบ้านชีวิตของทุกคนจะดีขึ้นเพราะพระแท้เนี่ยอยู่ที่พุทธคุณไม่ใช่อยู่ที่ราคา อย่างประชาชนคนจนได้พระฟรีก็เกิดบารมีให้กับเขาชีวิตเขาก็ดีขึ้นพระต้องพกติดตัวถึงจะเกิดบารมีถ้ามีพระแท้กองตั้งวางอย่างเงี้ยก็ไม่เกิดประโยชน์ต้องมาติดตัวอย่างพี่ฟ้าใส่ในตัว20กว่าองค์ทั้งตัวเนี่ยแต่เนี่ยอย่างตรงนี้โอ้คุณผู้ชมอันนี้เบญจเหรียญกับเบญจภาคีแล้วก็ที่พี่ฟ้ากลับไว้เต็มค่ะอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือทุกวันชีวิตประจำวันเลยใช่อันนี้ขออนุญาตโชว์นิดนึงค่ะทั้งหมดนี้คือถือว่าเป็นของรักของห่วงเป็นของบูชาของพี่ฟ้าเลยใช่ค่ะพระสมเด็จที่วงการเซียนปล่อยหลักล้านหรือหลัก23ล้านพี่ให้ประชาชน999บาท
สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยเพื่อที่ให้เขารู้จักคุณค่าของการที่ได้บูชาพระแลกเปลี่ยนเป็นตัวเงินบ้างให้เขาได้รู้ว่าเฮ้ยฉันเสียเงินมาอย่างน้อยๆต้องพกติดตัวนี่คือสิ่งสำคัญค่ะและอย่างคุณผู้ชมหรือว่าประชาชนทั่วไปที่อยากจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระเครื่องเนี่ยขอคำปรึกษาพี่ฟ้าได้ไหมหรือว่าสามารถเดินมาหรืออะไรยังไงได้เดินมาได้ที่เนี่ยไม่ว่าไม่ใช่ว่าเลือกว่าคุณต้องเป็นคนรวยที่นี่ยิ่งคนจนยิ่งต้องต้อนรับเพราะเราให้โอกาสคนที่ไม่มีโอกาสในทางด้านสังคมค่ะแล้วก็สำคัญก็คือเวลาก่อนมาก็แค่ให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยที่นี่เขาได้เช็คประวัตินิดนึงยินดีที่ให้ความรู้ความรู้เนี่ยง่ายนิดเดียวมาเรียนรู้ก็จะเข้าใจไม่ต้องให้ใครหลอกเราแล้วก็พระแท้ไม่จำเป็นต้องบูชาเป็นหลักล้านขึ้นไปแล้วจะเป็นพระแท้คุณได้ฟรีก็เป็นพระแท้ได้พระแท้อยู่ที่พุทธคุณให้จำสิ่งนี้พระแท้จะเกิดบารมีให้กับผู้ที่บูชาพระแท้จะเกิดพุทธคุณให้กับผู้ที่สวมใส่ไม่ใช่ต้องบูชาเป็นร้อยล้านพันล้านประชาชนโดยทั่วไปแล้วก็ในวงการพระเครื่องที่เขาเริ่มตื่นรู้องค์กรต่างๆเขาตั้งฉายาว่านารีขี่ม้าขาวหมายถึงสุภาพสตรีเหล็กที่จะต้องทำให้วงการเซียนพลิกพลิกอะไรพลิกในทางด้านที่ดีให้คนได้รู้จักพระแท้ถือว่าเปลี่ยนทัศนคตินะคะแล้วก็ได้ความรู้ให้กับประชาชนหลายคนมากๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพระสมเด็จนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะนารีขี่ม้าขาวนะคะของวงการพระนะคะหรือว่าพี่ฟ้าเองค่ะผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีวันนี้ที่สละเวลาให้รายการของเรา The People Show ได้มีโอกาสมาคุณชมพระเก่ากรุของพระคฤหาสน์นะคะพระสมเด็จนะคะที่คฤหาสน์แห่งนี้ขอบพระคุณพี่ฟ้ามากๆค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทุกคนเช่นกันค่ะโอ้โหนี่พี่ฟ้าพรที่พาเอาจริงๆนะคือผมอยู่ในวงการสื่อก็จะรู้จักพี่ฟ้าในมุมของคนสื่อค่ะที่ทำสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมฟ้าให้ทีวีค่ะเพิ่งทราบวันเนี้ยจากที่เราดูพร้อมกันเนี่ยผู้ชมทุกท่านฮะที่ยายใหม่พาไปดูว่าอีกหนึ่งบทบาทของเธอคือเซียนพระหญิงในวงการเรียกว่าอะไรนะนารีขี่ม้าขาวใช่ไหมโอ้โหเอ๊ะเห็นบอกว่าพี่ฟ้าเนี่ยบอกกับยายใหม่ด้วยนะบอกเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยพี่ฟ้าจะให้ยายใหม่ไปเจาะลึกเรื่องอาณาจักรพระเครื่องให้มากกว่านี้อีกอยากติดตามขึ้นมาทันทีโอ้โห